็สวัสดียามบ่ายเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ชายทะเลอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่คนละมุมนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ชายทะเลกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนะครับอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำท่าจีนนะครับก็เดินขึ้นมาบนสะพานนะครับก็จะเหมือนสถานพักตากอากาศบางปูที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะมีนกนางนวลด้วยนะครับนู่นนะฮะมีนกนางนวลด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็น้ำทะเลก็แห้งเลยนะครับรู้สึกน้ำทะเลจะลงนะครับมีนกกระยางด้วยนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่านกกระยางนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสัตว์เจ้าพ่อกิมทงนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีเรือหางยาวจอดอยู่หลายลำนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นเรือประมงของชาวบ้านนะครับก็มีบ้านชาวประมงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกลางคืนก็คิดว่าเขาน่าจะออกไปหาปลานะฮะไปทำประมงนะครับครับตรงนี้ก็คือพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนะครับพวกนี้ก็คือป่าชายเลนนะฮะก็จะเห็นต้นตรงกลางนะครับก็ต้นไม้แถวๆนี้นะครับก็สามารถกินน้ำได้ตลอดนะฮะก็คือป่าชายเลนมันก็มีส่วนสำคัญมากนะครับก็คือไม่ให้น้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่งนะครับเป็นที่ช่วยรับน้ำทะเลไม่ให้น้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่งนะฮะนี่นะครับแล้วก็ป่าชายเลนนี่ก็เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำด้วยนะครับครับเห็นเสาพวกนี้ไหมครับเสาพวกนี้เขาเอาไว้ป้องกันคลื่นนะฮะไม่ให้ซัดเข้ามาในชายฝั่งนะครับครับตอนนี้เราก็มาเดินที่สะพานสายลุงนะฮะหรือว่าเลนโบว์บริดจ์นะฮะก็เป็นสะพานที่เดินออกไปกลางทะเลนะครับตรงนู้นก็มีนะครับสะพานสายลุงนะฮะแต่นู้นจะเป็นสะพานใหญ่นะครับตรงนู้นก็คือที่ผมถ่ายตอนที่ผมลงจากรถนะครับคือคาดว่าตอนกลางคืนนะครับน้ำทะเลก็จะขึ้นมาถึงนี่เลยนะฮะแล้วก็ตอนกลางวันนะฮะตอนประมาณสายๆบ่ายๆน้ำทะเลก็จะลดลงไปที่ตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็เลยเห็นดินโคลนนะฮะกลายเป็นดินโคลนนะครับครับส่วนอันนี้ก็คือปลาตีนนะฮะปลาตีนก็จะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนแบบนี้นะครับครับส่วนตรงนี้ก็คือปูก้ามดาบนะครับก็คือปูก้ามดาบเนี่ยจะมีตัวผู้นะฮะกับตัวเมียนะครับตัวผู้เนี่ยก้ามข้างนึงจะใหญ่กว่านะครับก็คือเนี่ยนะครับตัวผู้ส่วนตัวเมียนะครับก็คือก้ามทั้งสองข้างจะเท่ากันนะครับครับมุมนู้นนะครับเราก็จะเห็นบ่อกุ้งบ่อปลานะฮะครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังเดินมาที่สะพานอันเดิมนะฮะเป็นสะพานที่ผมถ่ายเมื่อตอนที่ผมเปิดคลิปหลังจากที่ผมลงจากรถนะครับตรงนู้นนะครับก็เป็นป้ายที่ให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาที่นี่ถ่ายรูปนะครับส่วนตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นฟาร์มหอยนะฮะฟาร์มพวกหอยแครงอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นชาวประมงนะฮะที่กำลังหาหอยแครงอยู่นะครับต้องหางมลงไปในโคลนนะครับอ
ากาศก็เย็นสบายดีนะครับลมจากทะเลนะฮะตรงนี้ก็มีของขายนะฮะเป็นสินค้าพื้นเมืองจากชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นพวกเกลือนะฮะแล้วก็น้ำพริกกะปิแล้วก็อาหารทะเลแห้งนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะขึ้นรถแล้วนะฮะคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ